สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333หลังจากที่ไปเดินทัวร์กันจนทั่วตลาด9ห้องนับจังหวัดสุพรรณบุรีกันไปแล้วกลับมาในช่วงนี้พิธีกรทั้งสองของเราน้องกุ๊กไก่และนายนาวจะพาเราไปรู้จักกับเจ้าวัตถุดิบประจำท้องถิ่นซึ่งที่นี่เขามีการจัดการและการอนุรักษ์เอาไว้ได้อย่างครบวงจรแม่เกริ่นมาขนาดนี้อยากรู้กันแล้วล่ะสิว่าจะเป็นอะไรเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้เราไปพบกับทั้งสองคนกันเลยจะเป็นเทพธิดายำแรงแปลงร่างลงมาล่อหลอกวิญญาณกระบี่ต่อนะคะกับรายการท้าชนก้นครัวค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมนะคะได้ไปดูแบบว่ารอบๆของตลาดกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะทำอะไรนี่ไงยืนแอคท่าอยู่ไม่ทักด้วยโอ้คือเหมือนจะหล่อนะคุณเหมือนจะหล่อนะเหมือนจะหล่อแต่แบบไม่ดูดีกว่าไม่ดูดีกว่าใช่ไหมใช่เมื่อกี้นี้เข้าไปดูตลาดมาเป็นที่เรียบร้อยใช่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ศาลเจ้าแห่งสุดท้ายก่อนที่เราจะไปรู้กันค่ะว่าวัตถุดิบของวันนี้คืออะไรด้วยศาลเจ้านี้นะคะเป็นศาลเจ้าที่คนที่นี่เนี่ยเข้ามาสักการะบูชากันเยอะแยะมากมายนะครับเป็นศาลเจ้าที่ดีมากทำไมอะคะนี่เลยฮะศาลเจ้าพ่อทุ่งแคก็ธรรมดาก็แคร์ไงเป็นศาลเจ้าพ่อชื่อทุ่งแล้วก็แคร์ด้วยเจ้าพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีนี่ก็จะเอาโอ้ยนะอะไรกันตอนนี้แคร์ไงเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเข้าไปสักการะกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกมาบอกนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าวัตถุดิบของวันนี้เนี่ยคืออะไรใช่แต่ตอนนี้เนี่ยขอเข้าไปขอหวยก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้เป็นสักการะเฉยต้องขอหวยอะไรต้องถือด้วยน้องสาวผิวขาวเหมือนกับคนแดงร้อนเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เรานะคะสักการะบูชานะคะศาลเจ้าพ่อทุ่งแคไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แน่นอนแล้วล่ะที่เราต้องมาบอกนะคะว่าวัตถุดิบในวันนี้คืออะไรแน่นอนนะครับวัตถุดิบในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับอำเภอนี้เลยใช่นะครับเป็นชื่ออำเภอนี้เลยด้วยซ้ำตายแล้วคุณพูดซะอย่างเงี้ยเขารู้กันหมดแล้วนะวัตถุดิบของเรามันคือบางปลาม้าเรายังไม่ทันบอกเขาเลยว่ามันคือบางปลาม้าคุณบอกแบบเนี้ยเขาก็รู้เลยว่ามันคือบางปลาม้าแล้วแบบนี้เนี่ยเขาจะแป๊บนึงคือเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยยังไม่ได้ชื่อพูดบางปลาม้าสักคำเลยเนี่ยพูดมาห้าคำแล้วจริงเหรอเฮ้ยคุณพระเราหลุดไปหรออะไรนะคุณแพ้คุณพระเราหลุดไปหรอเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะว่าเราพูดไปว่าเป็นบางปลาม้ามีปลาอยู่บางประเภทนี่แหละอยู่รวมกันแล้วก็มีม้ามากินปลานี่แหละจนกลายเป็นว่าบางปลาม้านี่ไงจบแล้วหนึ่งมุกที่ขอไว้คุณผู้ชมค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าที่มาที่ไปนะคะของบางปลาม้าของเราเป็นยังไงนั่นเองนะคุณผู้ชมค่ะไปดูกันค่ะได้ปลาม้าปลาจะปลาที่ไหนปลาจะปลาและปลาม้าวัตถุดิบของเราในวันนี้หลายคนคงยังงงกับหน้าตาที่ไม่คุ้นเคยของเจ้าสัตว์น้ำชนิดนี้ขอสารภาพเลยว่าผมเองเนี่ยก็เพิ่งจะเห็นหน้าค่าตาเจ้าปลานี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันปลาม้าเป็นปลาพื้นเมืองของไทยพบได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อยส่วนแหล่งกำเนิดของปลาม้าเนี่ยพบบริเวณแม่น้ำท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดนนทบุรีจนถึงจังหวัดชัยนาทและแม่น้ำบางปะกงฟังดูแล้วเนี่ยถึงแหล่งกำเนิดของเจ้าสัตว์น้ำชนิดนี้จะเยอะแต่จำนวนประชากรในธรรมชาติกลับไม่ได้เยอะตามด้วยเหตุนี้เองครับทางจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรีไว้เพื่อเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากอย่างปลาม้าซึ่งทำให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรีแห่งนี้มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาม้าที่ดีและได้คุณภาพเพียงที่เดียวของประเทศไทยในส่วนของรูปร่างลักษณะของเจ้าปลาม้านั้นคือฟันยื่นขายาวเฮ้ยไม่ใช่นั่นมันม้าสี่ขาครับคุณผู้ชมปลาม้าของเราจริงๆแล้วมันมีลักษณะรูปร่างเรียวยาวหางยาวหัวเล็กด้านบนของหัวเว้าเล็กน้อยจะง้อยปากสั้นทู่ลำตัวด้านบนมีสีเทาส่วนด้านท้องเนี่ยเป็นสีน้ำเงินหลายคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าไอ้เจ้าตัวแบบนี้ทำไมดันชื่อปลาม้านั่นก็เพราะเจ้าปลาชนิดนี้มีกระเพาะขนาดใหญ่ที่สามารถพองลมทำให้เกิดเสียงได้ส่วนสาเหตุที่มันร้องออกมานั้นทางพี่วารุณีเขาแอบกระซิบมาว่าที่เจ้าพวกปลาม้าเหล่านี้ส่งเสียงร้องหาคู่ครับคุณผู้ชม
จะว่าไปแล้วคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากมีคู่เนี่ยก็ลองมองๆหาเจ้าปลาม้ามาทานกันก็ได้เพื่อจะได้สมหวังกันนะครับแม่อันนี้ต้องรวมผมไปด้วยสงสารกับบ้างนะแม่ยอดจริงดวงใจฝันใฝ่รักมาครับอันนี้อะไรฮะสตรอเบอรี่สีแดงอ๋อที่มีแบบมะนาวได้ๆเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนเผื่อแบบนี่เห็นไหมเป็นไงบ้างจิตจัดจิตจัดมากเป็นไงสดชื่นไหมเฮ้ยรู้สึกแบบเหมือนอาบน้ำตอนเช้ามาเลยอ่ะดูสดชื่นนะฮะเดี๋ยวนะยังไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยวะเลือฮะโอ้ยเอามาเลยอ่ะป้าครับเท่าไหร่ครับเอ้ยเลือ20ใช่ไหมครับได้ของเขานี่ครับป้าคุณผู้ชมดูสิไม่กินแล้วก็ได้คุณผู้ชมขาถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะปล่อยให้นาวกินไปเลยไม่สนใจแล้วเราไปทำความรู้จักนะคะกับพ่อของขันกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นสุดยอดครอบครัวแม่ครัวของที่ไหนไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาเป็นใครกันค่ะไปกันเลยฮะกินด้วยสำหรับทีมแม่ครัวของเราในวันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งพี่ๆและแม่ๆเริ่มกันที่ทีมแม่บ้านชุมชนตลาด9ห้องแม่เล็กและแม่เสาเจ้าของเมนูเผ็ดร้อนอย่างปลาม้าผัดชาหรือตั้งชื่อให้เก๋ไก่ว่าปลาม้าเริงร่าสมุนไพรมาลองท้าชนอยากรู้ว่าแม่เขาจะพร้อมขนาดไหนตามไปฟังกันเลยครับสวัสดีค่ะแม่เสาค่ะสวัสดีค่ะแม่เล็กค่ะมาจากชุมชนตลาดเก้าห้องตำบลบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตื่นเช้ามาก็หุงข้าวทำกับข้าวแล้วก็รับเย็บปะเสื้อผ้าค่ะปลาม้าผัดชาชุมชนตลาดเก้าห้องค่ะแข่งกับมาแข่งกับปลาม้าพริกไทยดำผัดชาสู้กับพริกไทยดำได้อยู่แล้วค่ะชุมชนตลาดเก้าห้องสู้สู้ในเมื่ออีกทีมเนี่ยเขาท้าชนด้วยเมนูผัดชาทีมแม่บ้านเทศบาลบางปลาม้าก็ไม่น้อยหน้าขนเมนูปลาม้าผัดพริกไทยดำมาร่วมเข้าประลองซึ่งแม่ๆเขาจะสู้ขนาดไหนก็ต้องให้แม่ดวงและแม่โสภาเขามาคอนเฟิร์มกันเลยสวัสดีค่ะแม่บ้านดวงใจค่ะมาจากเทศบาลตำบลบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสวัสดีค่ะแม่บ้านโสภาค่ะมาจากเทศบาลตำบลบางปลาม้าเหมือนกันค่ะวันนี้จะมาแข่งขันในนามของกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลบางปลาม้าค่ะถ้าปัจจุบันตื่นเช้ามาก็ทำงานบ้านตามปกตินะคะดิฉันตื่นเช้ามาก็ต้องไปทอดปังโกก่อนตอนตีสี่ค่ะพอสองโมงเช้าก็กลับมาทำงานประจำที่เทศบาลตำบลบางปลาม้าค่ะเราต้องสู้เขาได้ไหมสู้ได้อยู่แล้วเทศบาลปลาม้าสู้สู้โอ้โหเห็นลีลาของผู้แข่งขันหรือเปล่าคะดูแต่ละคนดิแบบสุดยอดมากๆแล้วก็พร้อมที่จะมาแข่งขันมากๆเลยดูเด็ดดวงมากอะแต่ละคนนะคือทางไปมันทางเดียวกันหมดเลยเนี่ยคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางนี้จะไปทางไหนมันไม่รู้จะขึ้นหรือไปทางนี้ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้มาแข่งขันกันไงใช่แล้วเดี๋ยวเราจะ2คนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปที่ลานประลองการแข่งขันซึ่งอยู่ใกล้แค่นี้เองแล้วไปชิมเมนูเด็ดนะคะที่ทำมาจากปลาม้ากันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะรออะไรล่ะไปสิไม่ไปจะขึ้นอะไร